จุดแรกทีมข่าวโลกคนเมืองไปสำรวจอุทยานแห่งชาติตาพระยาซึ่งกรมชลประทานมีโครงการจะสร้างอ่างเก็บน้ำกั้นลำห้วยสโตนในบริเวณนี้ทีมข่าวสำรวจพบรอยกระทิงกว่า4ตัวในบริเวณที่จะใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสันเขื่อนร่องรอยของการพบก็คือกลีบของกระทิงนะครับกลีบมันจะออกกว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นเล็บนะครับซึ่งลักษณะจะเห็นชัดเจนนะครับซึ่งลำตัวขนาดลำตัวจะประมาณสัก500กิโลกรัมถึง600เต็มที่ก็ประมาณ1900กิโลกรัมถึง1ตันซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับอุทยานแห่งชาติตาพระยาครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ไร่สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งไม้พยุงเป็นพันธุ์ไม้ที่สำคัญและพบจำนวนมากในพื้นป่าแห่งนี้ไม่ไกลจากบริเวณนี้เราพบทุ่งหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับพวกมันและสัตว์อื่นๆเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการสำรวจของมูลนิธิซีแลนด์โดยใช้กล้องดักถ่ายในช่วงเวลากลางคืนพบกระทิงในอุทยานแห่งชาติ 7-8 ฝูงหรือประมาณ60กว่าตัวและนี่เป็นภาพสัตว์ต่างๆที่เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายได้จากกล้องคาเมราแทร็ปพบเสือลายเมฆวัวแดงเลียงผาหรือแม้แต่กระทิงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างสันเขื่อนที่มีความยาวมากกว่า 1,700 เมตรลึกเข้าไปในป่าด้านหลังนี้เพื่อกั้นน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยสโตนที่อยู่ด้านหลังนี้และมีความจุอ่างมากกว่า22ล้านลูกบาศก์เมตรหากโครงการนี้เกิดขึ้นจะกระทบพื้นที่มากกว่า 4,000 ไร่และเป็นที่อยู่สำคัญของสัตว์ป่าหายากไม่ว่าจะเป็นกระทิงวัวแดงหรือแม้แต่เสือลายเมฆเราเดินทางสำรวจในพื้นป่าแห่งนี้ในช่วงกลางคืนไม่นานนักเราพบลูกกระทิงอายุ2ปีหากินอยู่ริมถนนลูกลังถัดไปไม่ไกลเราเจอแม่ของมันอายุ10ปีสูงกว่า1เมตรเจ้าที่พาเราเข้าไปในป่าลึกขึ้นจนพบฝูงกระทิงกว่า20ตัวกำลังหากินในทุ่งหญ้ากว้างทุ่งหญ้าแห่งนี้อาจถูกน้ำท่วมหากโครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยสโตนได้รับการอนุมัติทีมข่าวเดินทางสำรวจต่อไปในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนห้วยสมงจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งศูนย์มรดกโลกกังวลว่าจะกระทบต่อแหล่งอาศัยของจระเข้น้ำจืดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ30ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยจากผลการศึกษาเนี่ยเราก็ทราบว่าบริเวณที่เราสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมงเนี่ยเคยมีร่องรอยของจระเข้นะฮะแต่ร่องรอยเหล่านี้มันหายไปนานแล้วนะฮะก็สันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีจระเข้ที่จะธรรมชาติที่จะอยู่ในบริเวณนี้หลังจากโครงการนี้สร้างเสร็จแล้วกรมชลประทานจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามผลกระทบต่อสัตว์ป่าเป็นระยะเวลา10ปีและรายงานความคืบหน้าให้ศูนย์มรดกโลกอย่างต่อเนื่องวัชรชัยคล้ายพงษ์ถ่ายภาพปองพลสัตว์สมัครรายงาน